จีนสีเทากันหน่อยนะฮะตอนนี้มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับรองผบตร.บอกว่าคดีคืบหน้าไปกว่า 90% นะครับขณะเดียวกันวันนี้คุณชูวิทย์ออกมาแฉเพิ่มเปิดเผยชื่อผู้หญิงคนไทยที่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ด้วยครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับชุดทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยฮะไปบุคคลพื้นที่เป้าหมายกลุ่มทุนจีนสีเทาของตู้ห่าวรวม 34.9 จังหวัดนะครับและจับกลุ่มนายโทนี่หรือว่าเฉินเจ้าหุ่ยได้ที่คอนโดแถวๆพระราม9แล้วก็จับกลุ่มนายณัฐสนหรือว่านายน้อยผู้บริหารคนไทยผับ Space Plus นะครับจับมาดำเนินคดีเรื่องของการเป็นนอมินีตามพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะครับส่วนที่สนามบินบ่อฝ้ายที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อวานตอนเย็นนี่ฮะยกทัพกันไปตรวจสอบเครื่องบินของตู้ห่าวนะครับปปส.อายัดเครื่องบินลำนี้ไว้แล้วด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตำรวจสืบสวนภูธรภาค8ปปส.และปปง.สนธิกำลังกันกว่า100นายไปไหนฮะวันนี้ไปตรวจค้นอายัดทรัพย์สินเครือข่ายตู้ห่าวเพิ่มอีก8ที่จุดสำคัญคือทางใต้ครับที่ภูเก็ตครับบริษัท Royal Park ภูเก็ตจำกัดซึ่งเป็นสวนงูและบริษัท Modern Jam ภูเก็ตซึ่งเป็นโชว์รูมจิวเวลรี่ขนาดใหญ่นะครับได้ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์จำนวนหนึ่งไว้ตรวจสอบด้วยและคุณผู้ชมฮะแต่ละสถานที่ที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อที่นับ10ไร่มูลค่านี่หลายร้อยล้านเลยนะฮะคุณผู้ชมขณะเดียวกันวันนี้ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้มารอพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับโดยระบุว่ามาประสานเจ้าหน้าที่เรื่องคดีการค้ามนุษย์นะครับโดยวันนี้ไทยเราเนี่ยเป็นเทียร์2ก็ต้องเร่งรัดปราบปรามเรื่องนี้อันดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนเรื่องทุนจีนรายงานผบตร.ไปแล้วและเดี๋ยวผบตร.ก็จะรายงานนายกอีกครั้งนายกก็เคยย้ำนะคดีนี้ทำแบบตรงไปตรงมาบิ๊กโจ๊กบอกต่อนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหารายใหญ่ได้แล้ว4จาก5รายคือทุนจีนมี5กลุ่มตอนนี้จับมาแล้ว4เหลือหมิงฮะหมิงไปไหนหมิงนี่หลบหนีไปต่างประเทศและยังจับกลุ่มเครือข่ายได้อีก100กว่ารายยึดทรัพย์ตู้ห่าวคนเดียวมากกว่า 5,000 ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะขยายผลไปยังทรัพย์สินอื่นที่เป็นเงินสดอีกตอนนี้มีชื่ออีก2คนโผล่ออกมาชื่อที่คุณชูวิทย์เปิดเผยครับนางสาวพัชรินทร์และหลินหลงทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายเรียก2คนนี้ให้มาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินด้วยนะครับเชื่อว่ายังอยู่ในประเทศไทยตอนนี้คดีนี้คืบหน้าไปกว่า 90% แล้วจะเร่งให้แล้วเสร็จภายใน3สัปดาห์ครับผมก็ต้องเรียกว่าวันนี้ในการสืบสวนเนี่ยเรามาถึง 90% แล้วเฉพาะในกลุ่มคนจีนนะครับนะวันนี้กลุ่มคนจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเราจับไปหมดแล้วนะครับจับไปทุกคนแล้วเว้นหมิงอย่างเดียวแต่ที่จะขยายต่อไปก็คือเรื่องทรัพย์เงินสดนะครับนะคนที่เก็บเงินสดไว้นะเงินสดอยู่ที่ไหนส่วนจะไปถึงใครมากกว่านี้วันนี้มันเหลือแค่ 10% ละนะครับอันนี้คือการสืบสวนนะเหมือนที่ผมเรียนว่าผมจะใช้เวลา3อาทิตย์เนี่ยทำให้เสร็จขณะที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับวันนี้ได้นำหลักฐานและก็เอกสารสำคัญนี่ฮะเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของตู้ห่าวมาให้กับรองผบตร.นะครับบอกว่าข้อมูลนี้นี่แม่นยำ 100% เลยนะสามารถบอกได้เลยว่าตู้ห่าวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับใครบ้างยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงครับข้อมูลชุดนี้ผมขอมอบให้รองผบตร.เพราะเป็นข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินที่ชัดขนาดว่า 100% ครับ 100% เรียกว่าไม่พลาดเลยแม้กระทั่งสตางค์แดงเดียวโอ้โหนี่คุณชูวิทย์มั่นใจมากนะสตางค์แดงเดียวก็ไม่พลาดนะครับแล้วล่าสุดครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณชูวิทย์นะครับได้แถลงข่าวเพิ่มเติมเปิดหลักฐานสำคัญนะที่เชื่อมโยงระหว่างตู้ห่าวกับคุณพัชรินทร์นะฮะผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเป็นใครยังไงคุณชูวิทย์บอกว่านี่มาดูหน่อยเป็นสัญญาการซื้อขายที่ดินระบุชื่อตู้ห่าวมอบหมายให้พัชรินทร์เป็นตัวแทนทำสัญญารวมถึงเป็นตัวแทนออกเช็คให้กับผู้ขายที่ดินนอกจากนี้ยังมีข้อมูลบัญชีการเงินระบุวันที่จำนวนเงินเขียนว่าเฮียโอนค่ะเมื่อตรวจสอบกับบัญชีธนาคารของพัชรินทร์พบว่ามีการโอนเงินเข้าตรงตามวันและยอดเงินเป๊ะๆครับนายชัยนัทกรพยานนท์โดยนางพัชรินทร์ปิติวัฒนาตัวแทนที่นายชัยนัทกรชยานนท์มอบหมายโดยต่อไปนี้เรียกว่าผู้ซื้อใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้ไปบอกว่าไม่รู้จักพัชรินทร์ชัยนัทบอกไม่รู้จักได้ยังไงมันเซ็นชื่อกันอยู่เนี่ย
ตามที่ตกลงซื้อจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่23480รวมเงินทั้งหมด402,356,250บาทคงต้องรอให้คุณพัชรินออกมาชี้แจงแล้วล่ะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับตู้ห่าวนะครับแต่ว่าตัวบัญชีค่ะที่บอกว่าคุณชูวิทย์เปิดเนี่ยที่บอกว่ามีการโอนให้กับพัชรินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบัญชีก่อสร้างโรงแรมแล้วไปปรากฏชื่อคุณพัชรินเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงแรมนี้ด้วยจริงๆลองเซิร์ชดูเนี่ยก็จะเห็นนะว่าคุณพัชรินเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมอยู่เหมือนกันนะใช่มีหลายที่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรอดูกันต่อนะครับคุณชูวิทย์ทิ้งท้ายครับทำอะไรฮะวันนี้คุณชูวิทย์เอาพริกเผาเกลือค่ะสาบแช่งคนที่กล่าวหาคุณชูวิทย์ว่าเอาข้อมูลทุนจีนสีเทามาเปิดเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงคุณชูวิทย์บอกว่าถ้าสิ่งที่ตัวเองเอามาเปิดเป็นเรื่องจริงขอให้ตัวเองยิ่งเจริญเจริญและขอให้บุคคลที่กล่าวหาคุณชูวิทย์นั้นจงพินาศไปไม่รู้มีใครสะดุ้งหรือเปล่านะฮะตอนนี้ค่ะโอ้ตามไอสำลักควันหรือเปล่า อาจจะเป็นนักข่าวตรงนั้นแหละค่ะ